ค่ะอาจารย์มยุรีภาคลำเจียกนะคะเป็นวิทยากรหลักสูตรเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าหลักสูตรในการอบรมครั้งนี้มีแนวทางหรือว่าหลักสูตรยังไงบ้างคะค่ะก็คือจะปูพื้นฐานนะคะว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีรูปแบบหลากหลายต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าที่เนี่ยบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นยังไงเพื่อที่จะหาทางปรับปรุงให้แข่งขันกับในตลาดได้รวมทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาด AEC ที่กำลังจะมาถึงในอีก2 ปีเนี่ยค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ